อีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วอีพุทธน้ำยาไม่มีเลยฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะพูดถึงน้ำยาก็ต้องมีสี่โถตายแล้วเนี่ยพี่มดดำพูดจนผมเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแล้วว่าเออสรุปหรือกูไม่มีน้ำยาวะเออน้ำยาอาจจะมีแต่ไม่เข้มข้นพอหรือน้ำยามีแต่อาจจะวิ่งไม่แรงพอแต่คราวที่แล้วว่าพี่ที่ถามมาคือตอนนั้นจุ๋ยยังไม่ตรวจแต่ว่าคือประจำเดือนไม่มาเราก็เลยไม่กล้าบอกว่าท้องหรือไม่ท้องก็บอกว่ากำลังลุ้นอยู่เสร็จแล้วพอลุ้นอ่ะไม่มาไม่แอบไปส่องดูในรายการไงที่เอาเครื่องตรวจมาตรวจแล้วก็วัดกันเลยพอตรวจแล้วพอไม่ใช่ปุ๊บก็กอดกันน้ำตาซึมๆไหนลองดูมีภาพไหมฮะวันที่เขาโอเควันนั้นที่เขามาน่ะเขาก็ลุ้นนึกในใจก็คิดว่ามาแน่ๆลึกๆค่ะคุณดูสักนิดนะฮะดูนี่คือตอนประมาณแบบตีห้านะหรอเพราะว่าเขาบอกว่าพี่เป้มาเฝ้าเลยนะตอนเช้าคือปัสสาวะแรกของคุณภรรยานี่คือมันจะแบบมีประสิทธิภาพว่าจะท้องหรือไม่ท้องที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเข้มข้นที่สุดเข้มข้นที่สุดมีเสียงไหมฮะอ่ะเราลองไปฟังกันดูฮะจะเป็นพ่อบุญแล้วว่ะทำไมเข้าไปนานจังอ่ะพี่เป้ไม่นอนพี่เป้ไม่นอนที่เมืองไทยครับที่เมืองไทยเราใช้ที่ตรวจคันสามอันสามอันเลยเพื่อเมคชัวร์เลยเพื่อเมคชัวร์นี่ตอนตรวจว่าท้องหรือไม่ท้องคือตอนนี้เราเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีสิทธิ์สี่เพราะว่ารอจนแบบว่า2อาทิตย์นะคะที่ไม่มาซื้อ3อันเลยเหรอ3อันสามยี่ห้ออ๋อต้องเพื่อความแน่ใจเพื่อความแน่ใจเลยนะใช่ต้องกระจายความเสี่ยงคือปกติเขาบอกว่ากี่นาทีนะถ้าเกิดว่าท้องเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยเราก็รอนานไหมตอนนั้นเรารอนานมากเรารอจนแบบจนคิดว่าเออมันแห้งแล้ววะเนาะจนปัสสาวะแห้งไปหมดแล้วหน่อยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมันคงขึ้นเป็นลางๆมั้งอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็ไม่มีเลยฮะมันน่าจ่อยเลยนะเพราะว่าทุกคนมาตั้งแต่ตีห้าคือเราก็กล่าวว่าเฮ้ยเทปเนี่ยเยอะทีวีเนี่ยต้องเป็นข่าวดีแน่นอนอ้าวไม่มาเฮ้ยแล้วทำยังไงอ่ะก็คุยกันแบบเฮ้ยแล้วเราจะออนไหมเทปนี้สรุปแล้วก็อ่ะออนไปก็ได้ก็ต้องถามจุ๋ยกับพูดว่าจริงๆแล้วไอ้ความรักเคยคิดอยู่แล้วพูดเป็นคนที่อยากมีลูกอยู่แล้วค่ะคุณจุ๋ยเองก็อยากมีลูกอยากมีที่เราแต่งงานเพราะว่าเราอยากแบบมีตัวเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าปกติอ่ะถ้าสมมติเราอยู่ด้วยกันก็ได้เป็นแฟนกันเฉยๆใช่ไหมเพราะว่าต่างคนก็ต่างที่แต่งงานเพราะอยากมีลูกอยากมีเป็นครอบครัวเลยอยากมีลูกเลยอะไรอย่างงี้เห็นบอกจะต้องรีบมีภายในปีกุลด้วยเพราะว่าหมอดูไว้ที่ตอนนี้ไม่เอาแล้วเมื่อไหร่ก็ได้อยากมีแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ได้ข่าวบอกว่าต้องรีบปั๊มเลยปีนี้กี่เดือนถ้าเกิดท้องเดือนที่นี่จะหนูว่าหนูอาจจะเครียดเกินไปมันเลยทำให้แบบคลาดเคลื่อนแล้วปรากฏว่าไปเที่ยวต่างประเทศด้วยการเดินทางอะไรอากาศเปลี่ยนนอนไม่เป็นเวลามันอาจจะเกี่ยวหมดเลยค่ะก็เลยตอนนี้เลยแบบกลับมาบำรุงร่างกายเหมือนเดิมกินอาหารให้เป็นประโยชน์นอนพักผ่อนให้เต็มที่นั่นก็คือถือว่ามันก็แปลกนะคนเรามันถึงเวลาวันหนึ่งแต่งงานกันก็เพื่ออยากจะมีลูกอยากจะมีครอบครัวถามจุ๋ยว่าหลังแต่งงานอ่ะชีวิตเป็นยังไงบ้างจุ๋ยบอกว่ารู้อย่างนี้แต่งตั้งนานแล้วพี่ใช่อะไรคือรู้อย่างนี้แต่งตั้งนานแล้วคือมันได้อยู่ด้วยกันทุกวันนะคะแล้วก็เหมือนดูแลกันแล้วก็แบบเหมือนไปไหนทุกคนก็แบบเหมือนรู้ว่าเราเป็นแบบคู่สามีภรรยาเขาก็จะมาอวยพรว่าอยากแบบมีลูกเร็วๆนะคือมันเหมือนแบบมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นอีกแบบนึงเป็นแบบความอบอุ่นที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยถือว่ามันก็น่ารักดีมันมีพลังบวกที่เกิดขึ้นจากคนรอบๆตัวหรือว่าเวลาเราไปที่ไหนอะไรเงี้ยมันสามารถแบบรับรู้ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นพลังที่ทำให้เราสองคนได้แบบได้ใช้ชีวิตแล้วก็เดินต่อไปได้พูดเองทำความเข้าใจต้องยอมรับพูดเป็นอีกหนึ่งคนที่มีแฟนคลับประเทศจีนเยอะจริงคนประเทศจีนรักมากแต่เขาบอกเขาเหมือนแบบว่าถ้าสมมติว่าดาราของเขาวันนึงไปแต่งงานพวกเขาจะอกหักคุณมีโอกาสได้บอกแบบว่าอธิบายเป็นแบบนั้นไหมก็จริงๆแล้วอ่ะคือผมเคยคุยกับคือแฟนคลับจีนอ่ะก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะมีแฟนคือคุณจุ๋ยวรัฐยาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันที่แต่งงานเขาก็มีแบบลงเป็นคลิปอวยพรหรือว่าในเขาเรียกว่าอะไรนะในฮอตเซิร์ชของเว่ยโบอะไรอย่างเงี้ยครับก็วันที่เราแต่งงานกันก็เหมือนแบบติดเป็นคำค้นหาเป็นคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยครับว่าพุทธจุ๋ยแบบแต่งงานกันแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็เขาก็ร่วมยินดีมาด้วยตลอดเป็นการแสดงความยินดีมากกว่าเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยชีวิตเราวันนึงด้วยอายุที่มันแบบมัน30กว่าแล้วอ่ะยังไงวันนึงเราก็ต้องมีครอบครัวแล้วเราตั้งปณิธานกันไว้ว่าเราไม่ได้อยากมีครอบครัวในตอนที่แบบเฮ้ย40ขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวตอนนั้นมีลูกก็อาจจะแบบลำบากอาจจะยากอะไรเงี้ยในตอนที่เรายังแบบเรายังวัยรุ่นในตอนที่เรายังทำงานไหวเยอะๆได้อะไรเงี้ยเราก็รีบจัดการชีวิตตัวเองดีกว่าจุ๋ยเป็นคนที่ต้องกลับกลายเป็นจุ๋ยเนี่ยเป็นนางเอกด้วยนะแต่ต้องฝ่าด่านเรียกได้ว่าอ่ะตอนที่พุทธเป็นพุทธ
แฟนคลับจะเยอะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ด้วยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงหมดเลยระดับหนึ่งเลยตอนนี้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วเนี่ยที่มาถ่ายเหมือนรายการที่แกมมี่ค่ะจุ๊กก็เจอเหมือนแฟนคลับจีนว่ามารอเขามานั่งรอเนี่ยแล้วก็ไปอีเวนท์ที่สีลมก็มีแต่คนจีนเข้ามาแบบทักทายพุทธกลายเป็นว่าเออคนจีนเขาก็ยังอยู่แล้วยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วพุทธบอกว่าล่าสุดมีแฟนคลับเกาหลี2คนมาเป็นแฟนคลับเขาจุ๊กเฮ้ยนี่ดังไปถึงเกาหลีแล้วหรออะไรเงี้ยเออเพราะว่าจีนยังเข้าใจแต่เกาหลีเขาก็แบบเขาก็มีซีรีส์ของเขาอะไรเงี้ยโอ้โหดีใจมากที่แบบถึงแม้จะแต่งงานแต่เขาก็ยังคงคุณภาพคือจุ๊กคิดว่าเขาเป็นคนทำงานเต็มที่ดังนั้นก็ต้องมีคนสนับสนุนเขาอยู่ในเรื่องของผลงานจุ๊กคิดยังไงบ้างทั้งหมดทั้งมวลเตรียมทำลูกเนี่ยยังรับละครไหมปีนี้ยังรับอยู่คือวันณวันนั้นที่ยังไม่ท้องอ่ะก็เหมือนอีก 50% ก็รู้สึกว่าเออหรือว่าเขาอาจจะยังไม่มาเพราะว่าเรายังมีแบบเหมือนภาระค้างๆในการถ่ายละครอยู่ถ้าเกิดมีณวันนั้นนะคะตอนนี้จุ๋ยจะประมาณแบบ2เดือนแล้วนะดังนั้นละครไม่น่าจะปิดทันก่อนท้องโตอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะยังไม่ใช่จังหวะจุ๋ยคิดว่าเออถ้าเกิดมาในช่วงสักเดือนนี้หรือเดือนหน้ากำลังดีอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็จะรอเคลียร์งานละครให้จบก่อนแล้วก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไม่รอเคลียร์จบแต่ว่าจะปล่อยเลยตั้งแต่ตอนนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะกี่เดือนพี่น็อตมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องหาขยันทำแหละมันต้องขยันทำกันบ้านฮะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยดูมุ่งมั่นที่จะมีลูกให้ได้เร็วที่สุดเนอะมันมีการเตรียมพร้อมร่างกายอย่างไรมีการวางแผนอย่างไรบ้างอย่างเช่นนับวันนับเวลากันเลยหรือว่ามีวิธีกันแบบว่าเออใส่ชุดนอนลายหมีภูบ้างล่ะใส่ตะข่ายบ้างล่ะมีพ่นกลิ่นเกินอะไรอย่างนี้นะมีสิมันก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องเป็นบรรยากาศด้วยนะคะเราก็ต้องแปลกๆนอนแล้วแปลกๆเต้นดีอ่ะผมใช้คำว่าความรักของเราแต่ว่าไม่ใช่หมีภูนะเราซีเรียสขนาดเรามีนับวันกันขนาดไหนเลยให้เป็นความรู้หน่อยเวลาคนที่อยากเดี๋ยวนี้มันมีแอปแล้วอะค่ะแอปในการเหมือนแบบเราใส่ข้อมูลของเราไปแล้วเขาก็จะแบบเหมือนทำนายพยากรณ์ว่าไข่เราจะตกนะวันไหนอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงมีที่ตรวจครรภ์ไอ้ที่ตรวจไข่ว่าไข่ตกไหมถ้าตกก็จะยิ้มถ้าว่าเป็นวันที่มันไฮหน่อยก็คือมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะสามารถท้องได้ในภาวะที่สูงขึ้นก็จะเป็นหน้ายิ้มกระพริบแต่ว่าถ้ายิ้มแฉ่งเลยเนี่ยพร้อมเลยพร้อมเลยเต็มที่เลยนั่นคือแบบสุกสุดๆอ่ะถ้าเป็นมะม่วงก็คือปอกแล้วกินได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือถูกว่าต้องจับเก่งว่าเครื่องแตกทีเดียวเลยเนาะใช่ไหมแน่นอนว่าเออแปลกว่ะวันนี้อยู่กับมันจนแบบว่าไม่อยากจะเชื่อต้องมานั่งคุยเรื่องอะไรแบบจะมีลูกจะทำลูกกันแล้วว่ะไอ้จุ้ยฉันแต่พลาดเธอมาตั้งแต่ละคู่แต่ว่าทุกคนลุ้นหมดเลยนะเราก็แบบเออดีใจที่ทุกคนแบบว่าให้กำลังใจคือไปไหนทุกคนต้องพูดเรื่องนี้จริงทุกคนลุ้นหมดแล้วก็เวลาคนเจอหน้าฉันก็บอกว่าคนจะถามว่าสรุปจุ๋ยท้องไหมอ๋อหัวหนูไม่ได้ชื่อพุทธค่ะหนูจะไปรู้ไหมคะมันกินกันตอนไหนยังไม่รู้เลยค่ะตอนนี้คือคนให้กำลังใจภรรยาแล้วคนก็มาบอกว่ามีน้ำยาจริงหรือเปล่าเราโดนดูถูกอีกเนอะโอ้เนี่ยเจ็บตรงนี้สักเสียงรู้ผู้ชายมันเริ่มไปนี่แล้วนะเครียดใช่ไหมเอาตรงๆเขาบอกว่าอย่าเครียดไงหนูก็เลยบอกพยายามบอกพี่มดดำว่าหนูพยายามไม่เครียดอยู่เพราะเขาบอกว่าให้ชิลชิลจะดีที่สุดอย่าเครียดแต่ว่าในจุดว่ามันลึกๆอะมันอาจจะมีภาวะนิดนึงอะไรเงี้ยที่เราตั้งความหวังใช่แล้วจุ๋ยเป็นคนไม่หยุดทำงานด้วยหรือเปล่าวะก็ยังทำงานอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพุทธทำกี่ทำงานทุกวันด้วยตอนนี้ทำงานทุกวันครับพี่มดดำก็ละครสองเรื่องวิทยุอีกตอนเช้าตื่นเช้าเช้ามันเป็นคนที่มีอะไรรายการพรีเซนเตอร์อีกเยอะมากมายแน่นอนบางคนก็ถามว่าเฮ้ยคู่นี้เนี่ยเราก็ต้องบอกกันตรงๆว่าเป็นคู่หนึ่งซึ่งมาดามฟินเป็นคนเลือกเขาทั้งคู่เนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ตอนแรกนะที่มาแบบมารายการเนี่ยยังไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เลยนะใช้จริงๆแล้วก็พูดต่อบอกต่อด้วยความแบบว่าใช้จริงๆแล้วคนมาถามมาว่ามาถ่ายรูปคู่อยู่แล้วบอกว่าทำไมตัวหอมจังเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยได้ผลนะเฮ้ยแสดงว่าเราแบบมีกลิ่นที่ดีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยเห็นว่าเราใช้จริงๆเขาก็เลยติดต่อพรีเซนเตอร์คือวันที่มาครั้งที่แล้วเราอยากจะสัมภาษณ์เขาจนวันนึงเนี่ยเราต้องพูดเลยว่ามาดามฟินเป็นคนแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าบางคนถามว่าดาราดังๆอ่ะคุณก็เป็นนางเอกพระเอกกันคุณใช้กันจริงๆหรือไอ้มาดามฟินเนี่ยใช้จริงๆใช้จริงๆมันต่างจากน้ำหอมทั่วไปไงจากในความคิดของจุ๋ยอันนี้คือเอานอกสคริปต์เลยนะ อันนี้คือความชอบส่วนตัวเลยคือกลิ่นติดทนแล้วก็เป็นกลิ่นที่สามารถใช้ได้ทั้งพุทธและจุ๋ยจะรู้สึกว่าพอมันเป็นยูนิเซ็กเนี่ยเราวางไว้ที่ห้องแล้วใช้ด้วยกันทั้งสองคนแล้วใช่สบายและอีกอย่างนึงพอไปเจอคนแล้วคนทักอ่ะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนจะทัก
พราะว่าเราก็แบบใช้น้ำหอมแบบเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรมาตลอดอะไรเงี้ยแต่พอมาใช้นี้เอ้ยมีคนทักว่าทำไมตัวหอมจังเฮ้ยเรามันก็เลยทำให้เรารู้สึกคิดว่าเอ้ยแสดงว่าเขาก็ต้องมีคุณภาพและอย่างนึงที่เราศึกษาของเขามาเนี่ยค่ะคือเขาเป็นน้ำหอมของคนไทยทำแต่ได้การันตีรับรองจากเมืองนอกส่งไปตรวจสถาบันน้ำหอมนานาชาติอิฟลาสวิตเซอร์แลนด์ใช้หัวน้ำหอมของประเทศฝรั่งเศสมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรเลยที่เราจะไม่ใช้ของเขารวมถึงราคาค่ะจากแต่ก่อนที่เราใช้เคาน์เตอร์แบรนด์มันราคาสูงพอเนี้ยพอราคามันลดลงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราฉีดแล้วเราแบบเหมือนไม่แบบเฮ้ยฉีดเงินไปอ่ะมันฉีดได้เต็มที่พอมันโดนตัวเรากลิ่นมันเป็นกลิ่นของเราเองด้วยเนาะใช่มันสมมติเขาบอกว่าความแปลกของมันคือฉีดไปเนี่ย10คนครับแต่กลิ่นที่ได้รับกับมันจะไม่เหมือนกันเลยมันจะไม่กลิ่นเฉพาะตัวใช่มั้ยขวดเดียวกันมันแล้วฉีดในอากาศกับฉีดที่ตัวคนไม่เหมือนกันนะอย่างล่าสุดผู้จัดการหุยเมื่อวานฉีดในอากาศแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ฟินอินแบ็คเนี่ยสีดำสีดำพี่ใช้อยู่อันนี้นี่ๆๆพี่ใช้อยู่นี่นี่ทําไมนี่คุณแม่ไม่ได้ฉีดแค่ตัวนะฉีดทุกส่วนเลยจ้ะไม่รู้ใช้ใครดมอันนี้จริงๆใช่ฉีดในอากาศอ่ะมันจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงแต่พอฉีดตัวแล้ววันนี้เค้าบอกว่าเฮ้ยหอมอ่ะเนี่ยมันเป็นความแปลกถ้าเกิดอยู่กับตัวเราแล้วมันจะเป็นเนี่ยใช่คือเอาไว้เขาบอกว่าฉีดใส่เสื้อกับฉีดใส่ตัวไม่เหมือนคือมันเหมือนปรับข้างในด้วยแต่ว่าคือฉีดใส่ผิวพรรณเนี่ยจุ๋ยไม่แพ้อะไรเลยนะเพราะว่าเขาการันตีมาแล้วว่าเขาแบบสามารถที่ไม่ระคายเคืองบนผิวของพุทธเองเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยปกติผู้ชายมันก็จะใช้น้ำหอมจากของเคาน์เตอร์แบรนด์ของผู้ชายอยู่แล้วแต่ไอตัวนี้ทุกครั้งที่ภรรยาคุณฉีดความรู้สึกมันเป็นยังไงกลิ่นมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกคือเราอยากเข้าไปใกล้ๆทุกวงในเขาตลอดเลยเป็นนักมวยเหรอครับครับผมคุณแม่สบายแล้ววันนี้คุณแม่ฉีดเข่าอย่างเดียวเลยอ่ะอีพุกมันก็ข่มขืนกูบ้างสิมึงกูฉีดกับขวดนึงอีพุกแม่เวลาแม่ฉีดเสร็จใช่ไหมแม่เอาเงินวางไว้ตามตัวคนเข้ามาแน่นอนแล้วของอีพุกมันก็ต้องวางขายบ้านขายรถมาวางเหรอไม่พี่หรือว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างนึงสมมติว่าเราไปทำงานหรือเจอคนเนี่ยแล้วเขาบอกว่ากลิ่นหอมไม่ใช่เหม็นเขียวอย่างเงี้ยคือยังไงอะเวลาเราไปเจอคนแล้วก็ควรจะฉีดไม่แค่เฉพาะแฟนด้วยนะของพุทธเองชอบอันไหนเป็นพิเศษสีของผมตอนนี้ผมปรับปลื้มฟินนินเลิฟมากหมดแล้วนะจ๊ะสีแดงรู้ใช่ไหมว่าที่ยังอยู่นะหมดแล้วรู้หมดแล้วได้ขอทางเจ้าของเวลาเล็กๆขออีกแล้วเป็นขวดที่ผมพกไปกองละครด้วยล่าสุดคือไปกองละครแล้วก็มีช่วงเวลาผมออกมาซื้อกาแฟแล้วเหมือนพนักงานขายกาแฟที่ร้านกาแฟชื่อดังเนี่ยก็วันนี้อยากรู้จังเลยว่ากลิ่นน้ำหอมของมะนาวฟินเป็นยังไงหนูดูพวกพี่จากรายการแล้วหนูยังไม่มีโอกาสที่จะแบบมีเวลาไปเรื่องดมเธอไปซื้อเรื่องจะดมเธอเนี่ยตอนแรกเราคิดในใจว่าเอ๊ะหรืออยากดมตัวเราแต่เราก็ฉีดมะนาวฟินมานะแต่เอ๊ะในถุงผ้าที่พกไปมีฟินอินเลิฟสีแดงอยู่พอดีก็เลยฉีดให้เขาดมเขาบอกทุกครั้งที่คุณไปฟิตเนสคุณก็จะพกของคุณไปด้วยก็พกไปด้วยก็จะฉีดตลอดถ้าฟิตเนสผมจะเวลาไปผมจะฉีดเป็นฟินอินแบล็กมันจะแบบว่ากบกินเหงื่อได้ดีล่าสุดไปวิ่งกันที่เชียงใหม่การกุศลพกไปด้วยนะจ๊ะฉีดจากเพราะว่าเวลาเราวิ่งแล้วเราคนมาสัมภาษณ์คนมาขอถ่ายรูปเราก็กลัวว่าเขาจะเหม็นกินเหงื่อเราเราก็ต้องพกไปด้วยโอ้ฉันจะทำตามเธอแล้วจ้าจะต้องพกไปทุกที่แล้วจ้าพี่คนที่ออกกำลังกายนะผมแนะนำเลยปกติแล้วอ่ะผมวิ่งแล้วเหงื่อจะชุ่มทั้งตัวเลยแล้วพอเวลาแบบสมมติสัก10กิโลอ่ะมันจะมีกลิ่นเหงื่อตีขึ้นมาแล้วแต่คือสมมติฉีดมาดามฟินไปปั๊บอ่ะเอามาดมเงี้ยมันเป็นกลิ่นน้ำหอมอยู่นี่คือกลิ่นที่ติดทนนานก็เพิ่มเสน่ห์คนตัวหอมนะใครก็อยากใกล้ๆใกล้เราเนาะทั้งหมดนี่คือของคนไทยนะคนไทยบางทีจริงๆแล้วก็แน่นอนที่ดาราออกมากันมากๆเยอะแยะเงี้ยเพราะว่าอยากจะสนับสนุนเพราะว่าอย่างที่หนึ่งเราไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยมันคนละแบบกันนะเคาน์เตอร์แบรนด์คุณสามารถใช้ได้แต่หมายถึงว่าไอ้ตัวนี้คือตัวปรับในตัวร่างกายเราเนาะเป็นของใครของมันเนาะเป็นเอกลักษณ์คือสมมติว่าอยู่กับตัวจุ๋ยก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงอยู่กับตัวพุทธก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงเพราะว่ามันเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะมันเหมือนฟีโรโมนของตัวเองอ่ะใช่ไหมล่ะทั้งหมดบางคนก็บอกโอเคละราคามนุษย์ทุกคนสามารถซื้อกันได้หมดซื้อได้ถ้าสมมติคุณไม่ใช่ก็บอกว่าฉีดที่ห้องก็ยังได้เลยราคาฉีดที่หมอนที่เสื้อที่คุณลองคิดดูเราซื้อโลออนที่มันดีๆหน่อยทั่วไปอ่ะก็300-400บาทถูกป่ะแต่อันนี้มาใช้ได้มากกว่าโลออนอีกใช่ค่ะก็คือเขาเป็นเหมือนเป็นเพอร์ฟูมเลยคือเป็นหัวน้ำหอมเลยนะคะจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าเกิดปกติเนี่ย2ขวดเนี่ยมันจะประมาณเกือบ 3,000 บาทแต่ว่ามารายการแฉแน่นอนขายดีมากจริงนะคะก็ให้ไปเลย 1,990 บาทได้อะไรบ้างฮะผ่าจะเพิ่มไปเลยนะคะอีกกลิ่นนึงนะคะก็คือ3กลิ่นที่เราใช้เนี่ยคือ3กลิ่นเลยใช่ค่ะเป็น3กลิ่นขายดีเพิ่มไป1ขวดคือขนาดไม่ใช่ขนาดทดลองเลยนะขนาดเท่านี้เลยแล้วก็สบู่อีก2ก้อนค่ะก็จากเกือบ 5,000 นะคะก็ตอนนี้ก็เป็นราคาเดิมเลยที่จุ๋ยพูดไปเมื่อกี้คือ1,990 บาทอ๋อเหรอใช่ค่ะก็คือลืมไปเลยราคาเกือบ 5,000 บาทลืมไปเลยเกือบ 3,000 บาทเลยลืมไปเลยคุณเอาโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนได้เลยใช่นี่นะแล้วมีคนถามอยู่เยอะอยู่ว่า
ดีจริงเปล่าจริงเปล่าเฮ้ยอันนี้คือใช้แล้วทุกวันคือเคาน์เตอร์แบรนด์นี่คือวางไว้อยู่กับบ้านเลยนะแล้วนี่พอใช้2คนค่ะขวดหมดเกลี้ยงจริงๆจําได้จริงๆนะมาดามฟินเนี่ยติดกลิ่นนะแต่ไม่ทำให้ติดลูกเอ้ามันทำให้เราขยันทำกันบ้านมากขึ้นก็เมื่อกี้พูดเรียกจุ๋ยว่าไงว่าไงจะที่รักใช่ไหมโอ้คนรู้โอ้ตายละมันทำให้เราคุกองในภรรยาได้อย่างสบายใจติดทำมากแค่ไหนมีโอกาสติดมากแค่นั้นถูกต้องครับผมนะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับรายการแชร์2ขวดปกตินี่คือเกือบ 3,000 บาทนะฮะเหลือเพียง 1,990 บาทนะครับแถมให้ขวดนึงและสบู่อีก2ก้อนเกือบ 5,000 เราไม่ขายเราให้ไปเลยในราคาพิเศษ 1,990 บาทน่าตกผลไม่ถึง 1,000 เนาะ3ขวด 1,990 บาทแล้วได้สบู่2ก้อนซื้อไปลองเหอะสบู่ก็เวลาอาบนองอาบน้ำเงี้ยหรอแล้วล้างก็ได้ก็บาทหมดเลยถูกนะครับง่ายๆก็ QR code นี่แหละครับ QR code สแกนเอาเลยครับผมได้แน่นอนความสุขกับที่เกิดขึ้นจากความรักครั้งนี้จุ๋ยเอ้ยผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วอะไรคือความสุขของมันมากที่สุดเหมือนมีคือพุทธไม่ใช่เป็นแค่แบบแฟนสามีนะแต่เขาเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดในทุกๆเรื่องนะคะแล้วเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเรามีคนช่วยคิดตลอดเวลามีคนคอยห่วงใยตื่นเช้ามาน่ารักมากอ่ะก่อนจะไปจัดรายการอ่ะทำไมให้คะเขาจะเอาข้าวมาวางอุ้ยตายแล้วไปเกาหลีข้าวมาวางแล้วก็ปักธูปไม่ใช่ไม่ใช่เอาข้าวมาวางแล้วมากระซิบเรายังไม่ตื่นเขาจะตื่นเช้ามาเวลาเขาไปจัดแชร์เขาก็บอกว่าข้าวอยู่ตรงบนโต๊ะที่รักอะไรอย่างเงี้ยกินด้วยอะไรเงี้ยคือเขาไม่อยากให้เราแบบกินข้าวไม่ตรงเวลาอุ้ยมีแม้นี่กระซิบเหมือนกันเช้าเอาเงินวางให้ครูด้วยผมหยิบเกินไปพันไปไปได้แล้วออกไปทำงานเงินที่มึงได้มาวางไว้ให้ครูด้วยเงี้ยเหรอผมหยิบเกินไปพันห้านะครับพี่โอเคทั้งคู่เราลุ้นกันอยู่วันนี้ที่จริงแล้วก็คือเอาละสถานะก็ถ้าจะมาก็มาถ้าท้องมาอีกได้ไหมมาอีกจะมาเดี๋ยวมาอัปเดตผมว่าท้องแน่แน่มดดำมั่นใจพี่รัศมีแขกบอกว่าหนูฝันว่าพี่ท้องแฝดนะคะลูกแฝดบางทีอีแขกก็ต้องหยุดไปกินเหล้าไงเด้ออีแขกมันเป็นไลฟ์สไตล์เขาเหรอคุณแม่ขอบคุณพุทธจุ๋ยมากๆขอบพระคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะช